มาดูอินโทรเพลงนี้ครับมันเป็นกีตาร์สองตัวประสานกันนะครับผมก็เลยเล่นลักษณะเอาสองตัวมารวมกันประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้คิดอยู่ในคีย์เอไมเนอร์ก่อนผมใช้สาย1ช่องที่10ก็กับสาย2ช่องที่12ดันเครื่องเสียงมือขวามันจะดิ่งลงค่อยๆดันขึ้นดันลักษณะให้น้ำหนักของสาย1กับสาย2เนี่ยดันขึ้นไปพร้อมกันเสียงเท่ากันนะแล้วคลายลงมาครับแล้วก็ดีดทำมึงคลายค่อยๆคลายลงมาถอยมาช่องที่8ตรงนี้ก็จะเป็นคู่ของกันก็ถอยมาช่องที่8นี่นะก็จะเป็นสาย2ช่องที่10ถอยที่8แล้วก็มาช่องที่10เหมือนเดิมดังขึ้นเสียงคลายลงมาแล้วก็มาดีดแล้วถอยมาช่องที่8เสียงโทนิกปกติก็จะเป็นช่องที่12ดังขึ้นเสียงดังขึ้นดีดลงมาก็ค่อยๆคลายลงไป12 10 12ดันเสียงคลายลงมาไป12 10แต่นี่เรามีเสียงประสานด้วยค่อยๆดันขึ้นแต่คลายลงมานะครับจากนั้นต่อก็จะเป็นสาย1ช่องที่15พุทออฟมา12 14สาย2ช่องที่15ถอยลงมาสาย1ช่องที่10 12สาย2ช่องที่13สาย3ช่องที่13นะครับเป็นประมาณนี้จากนั้นมา13ได้สาย3ช่องที่14พุทออกมา12สาย2ช่องที่12ขึ้นมาสาย3ช่องที่14พุทออกมา12แล้วลงมาช่องที่12จากนั้นลงมาสาย1ช่องที่15มันเดิมครับพุทออกมา12 14สาย2ที่15สาย1ช่องที่12สาย2ที่13แต่นี้ผมเป็นคู่ประสานด้วยก็เป็นช่องที่15สาย1สาย2ช่องที่15ค่อยๆดันขึ้นทั้ง2สายนะประมาณนี้สาย1ก็ดันตามด้วยสโลกลางนะครับเริ่มต้นด้วยสาย4ช่องที่7 1ครั้งครั้งที่2อีก1ครั้งลงมาสาย3ช่องที่4 5 7จากนั้นก็ซ้ำเติมช่องที่7แล้วเปลี่ยนฟอร์มนิ้วมาเป็นนิ้วนางสไลด์มาถึงช่องที่7นะครับของสาย3 7 6 5แล้วขึ้นมาสาย4ช่องที่7ครั้งลงมาสาย3ช่องที่4 5 7 2ช่องที่5จากนั้นขึ้นมาสาย3ช่องที่7 5 4ตรงนี้จะข้อข้างได้1สาย3ช่องที่7นะ7 5 4ขึ้นมาสาย4ช่องที่5อยากให้ดึงเนี่ยแล้วลงมาสาย2ช่องที่8สาย3ช่องที่7 5ผมเล่นให้หมายตรงนี้โครเมติก7 6 5สาย4ช่องที่7 3ช่องที่4 5 2ช่องที่5สาย3ช่องที่7 5 4ขึ้นมาสาย4ช่องที่5สาย2ช่องที่8สาย3ช่องที่7 5แล้วก็ลงมาสาย2ช่องที่5มาสาย4ช่องที่7
ห้าเจ็ดตัวนี้ค่อนข้างเดี๋ยวนึง2ช่องที่8 7 5 2ช่องที่5ใส่4ช่องที่7 5 7ประมาณใส่3ช่อง4 2ครั้ง5 7อาจจะนับซ้ำตัวเดิมใส่3ช่องที่7 2ช่องที่5ขึ้นมาใส่3ช่องที่7ใส่4ช่องที่6ลงมาใส่3ช่องที่7 5ตัวนี้จะเป็นเหมือนคอร์ด E7 7 5 2ถอยไปช่องที่4 7ขึ้นมาใส่4ช่องที่7 6จะขึ้นมาใส่5ช่องที่8 2ครั้ง2จะถอยไปช่องที่7 7ก็2ครั้ง8 2ครั้ง7พอตรงนี้จะเป็นช่องอีเซเว่น4 7ใส่4ช่องที่5เอ้ยใส่4ช่องที่7 6ใส่5ช่องที่8 2ครั้ง7ตรงนี้จะต่อเนื่องกันเลยนะครับ7 5 4 7ใส่4ช่องที่7 6ใส่5ช่องที่8ต่อกัน7โอเคนะครับ